สวัสดีครับในหน้านี้เราจะแนะนำวิธีการเรียนนะครับLenovo ในเว็บไซต์ของกรุ๊ปเทรนออนไลน์นะครับหลังจากที่เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาในคอร์สของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดคอร์สขึ้นมานะครับในคอร์สเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของโมดูลที่ใช้ในการเรียนแต่ละวันนะครับเริ่มจาก Introduction Course เนี่ยแนะนำว่าเราควรจะดาวน์โหลดตัวเทรนนิ่งนะฮะมาเก็บไว้ในเครื่องของเรานะฮะเราสามารถดาวน์โหลดเป็นซิปได้ตรงนี้หรือว่าดาวน์โหลดแต่ละไฟล์ได้นะฮะในช่องเหล่านี้นะฮะแนะนำให้ดาวน์โหลดเป็นซิปนะครับแล้วก็แตกซิปไว้ในส่วนของ My Document ในเครื่องของเราตรงไหนก็ได้ที่เราสามารถที่จะลากมาเปิดเพื่อเรียนรู้แต่ละบทเรียนนะฮะในแต่ละวันได้หลังจากเตรียมบทเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับใน Lenovo Class แต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อหาของการเรียนแต่ละวันเหมือนที่เรียนในคลาสไลน์เลยนะครับก็จะอธิบายว่าในแต่ละวันเนี่ยเรียนอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีเอ็กซ์ไซส์ของแต่ละวันนักเรียนควรจะเรียนเนื้อหาในแต่ละวันและทำเอ็กซ์ไซส์แต่ละวันให้ครบถ้วนนะครับวิธีการดูในวิดีโอในแต่ละวันนะครับหลังจากเราคลิกที่วิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถกดซูมเต็มหน้าจอตรงที่ไอคอนนี้นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะเพิ่มสปีดนะฮะให้เร็วขึ้นหรือช้าลงนะครับเราสามารถปรับความละเอียดได้ตามต้องการซึ่งปกติ Resolution เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอมีขนาดใหญ่นะครับก็แนะนำว่าให้เราควรจะใช้การดูวิดีโอนะครับด้วยอินเทอร์เน็ตนะฮะที่เป็นสายแลนหรือว่า Wi-Fi มากกว่าที่จะเป็นการดูผ่านระบบมือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับหลังจากเรียนจบแล้วนะครับถ้าเกิดมีปัญหานะครับให้เราใส่ถามปัญหาที่ด้านล่างของบทเรียนในแต่ละบทนะครับเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็แสดงความเห็นถามปัญหาต่างๆได้นะครับหรือว่าเราจะแสดงความเห็นที่หน้าเฟคชั่นตรงนี้นะครับปัญหาที่สงสัยนะครับให้กดที่อาร์เฟคชั่นตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใส่นะครับปัญหาที่สงสัยนะครับในรายละเอียดต่างๆนะฮะแทรกรูปต่างๆเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็กดถามปัญหาผมจะค่อยๆมาดูแล้วก็แก้ไขปัญหาในแต่ละปัญหาให้นะครับในแต่ละวันแล้วก็ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นในแต่ละวันนะครับแล้วก็มีเอกสารก็ได้นำให้เรียนและทำตามเอกสารไปเรื่อยๆนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถแสดงผลงานของตัวเราเองนะฮะจาก Exercise ก็ได้นะครับจากงานอื่นๆที่เราทำขึ้นมานะครับในหน้าของ Gallery นะครับเราสามารถอัปโหลดตัวงานเรานะครับเลือกตัวชุดไฟล์นะครับก็จะเลือกไฟล์ภาพที่เป็น JPEG นะครับเข้ามาเพื่อแสดงงานในหน้า Gallery สามารถดู Gallery จากแท็บด้านขวามือนะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชม Gallery ของเราในแท็บของ Gallery ในแท็บนี้จะแสดงผลงานGalleryนะฮะชิ้นงานของเราเองหรือชิ้นงานของนักเรียนท่านอื่นเราสามารถที่จะถามตอบเพิ่มเติมความเห็นแสดงคอมเมนต์นะครับแนะนำติชมต่างๆได้ในช่องคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้นะฮะอีกทั้งสามารถที่จะแชร์ลงไปในหลังจากที่อัปโหลดงานเรายังสามารถแชร์ไปใน Facebook Pinterest หรือว่า Google หรือ Twitter ต่างๆได้ด้วยนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เราควรจะรู้นะครับเพื่อจะใช้ในการเรียนนะครับของคอร์สเดย์ในแต่ละวันนะครับแล้วยังไงก็ขอให้เรียนนะครับแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับทุกคนก็จะสามารถสร้างงานได้ด้วยโปรแกรม Lenovo อย่างประสบความสำเร็จทุกๆคนนะครับถ้าติดปัญหาอะไรสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคลิกที่หน้า Contact Course Teacher นะครับเพื่อถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับ